บนโน้นดีกว่าไหมครับสูงนิดนึงเพราะข้างหลังก็ไม่ได้ยินครับฮะตรงนั้นเลยเดือดพังพี่น้องประชาชนมาด้วยความที่ห่วงใยนะครับในการที่จะมีโรงงานแก๊สชีวภาพซึ่งผลิตพลังงานเพื่อไปทดแทนตามนโยบายของรัฐบาลนะครับแต่ในขณะนี้เห็นการประชุมประชาคมนัดผ่านมาแล้วแต่ว่าทางชาวบ้านยังเกรงกลัวนะครับว่าการที่จะไปทำแก๊สชีวภาพมาปั้นเครื่องปั่นไฟนั้นเพื่อที่จะนำแก๊สขายให้รัฐบาลนั้นเกรงว่าจะมีน้ำเสียเกรงว่าจะมีกลิ่นเหม็นก็จึงรบกวนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มาร้องขอนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นคนกลางที่จะประสานงานระหว่างพี่น้องประชาชนกับชาวบ้านให้พี่น้องประชาชนกับโรงงานให้ได้ทราบถึงเหตุและผลแล้วก็วันนี้เราทางกอรมน.นะครับได้เชิญคณะกรรมการของพี่น้องชาตัวแทนนะครับของพี่น้องชาวหมู่9และหมู่15ร่วมกับท่านผู้นำหมู่บ้านมาเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการผลิตแก๊สชีวภาพครั้งนี้นะครับอันนี้ผมหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าในฐานะที่ผมเป็นคนกลางผมอยู่เพื่อพี่น้องประชาชนผมก็จะทำเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับให้ได้รับความสุขนะครับให้ไม่มีสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่ตามที่พี่น้องประชาชนได้แต่อันนี้ต้องขอความกรุณานิดนึงว่าทางการต้องรอฟังการที่ประชุมเนี่ยเขาจะมีนโยบายอย่างไรหรือว่าจะสรุปได้อย่างไรแล้วผมก็จะชี้แจงให้พี่น้องประชาชนของตำบลเขาขู่ได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าด้วยความห่วงใยผมกับผู้พันดันกันในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับฝากผมไว้ตัวเราเองอ๋อก็คือมาต่อต้านโรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวมวลเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่ามีการเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะสร้างผลกระทบให้มาเสร็จแล้วครับครับก็คือเกี่ยวกับที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีในหลายพื้นที่อย่างเช่นต่างจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วไม่สามารถแก้ไขได้อันนี้ปัจจุบันนี้ก็มีหลายที่ครับทีนี้ชาวบ้านก็เป็นห่วงแล้วก็วิตกกังวลในเรื่องผลกระทบต่างๆที่มาก่อสร้างบริเวณไหนคะหมู่เก้าตำบลกระขุ่นอำเภอโป่งจังหวัดราชบุรีครับที่ชาวบ้านได้รับข้อมูลมานี่คือเป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชนิดไหนแบบไหนอะไรเป็นโรงงานไฟฟ้าชีวมวลแล้วก็ใช้ข้าวฟ่างหวานในการผลิตเป็นเชื้อเพลิงฉับข้าวฟ่างหวานเป็นตัวหมักมันจะมีผลกระทบยังไงถ้าครับก็จะมีการใช้น้ำปริมาณการใช้น้ำแล้วก็ของหมักเนี่ยเมื่อหมักไปแล้วมันก็มีกลิ่นแล้วก็อย่าไปทิ้งที่ไหนระบบการจัดการเขาไม่สามารถที่จะชี้แจงในรายละเอียดในว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเรื่องกลิ่นเรื่องเสียงนะครับแล้วก็เรื่องควันในการบำบัดต่างๆอะไรเนี่ยไม่ชัดเจนที่ชาวบ้านกังวลอยู่นะครับแล้วตอนนี้เรามีการทำประชาพิจารณ์หรือยังทำประชาพิจารณ์ไปแล้วแต่ว่าทำประชาพิจารณ์เนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุมแล้วก็ไม่ได้ละเอียดในการทำประชาพิจารณ์เนี่ยเขาก็พูดอย่างเดียวว่า
เขาจะใช้ข้าวฟ่างหวานแล้วก็ให้ประชาชนได้ปลูกให้อะไรประมาณนี้ส่วนอย่างอื่นในรายละเอียดนี่ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้เลยครับวันนี้เราก็เลยต้องมายื่นหนังสือให้อบต.ครับครั้งที่2ครับก็คือครั้งที่2แล้วครับทำ EA ไปกี่รอบครับครั้งเดียวครับครั้งเดียวครับในที่ประชุมของ EA มานะคือสรุปว่าได้ผลว่ายังไงครับยังผมตัวนี้รายละเอียดผมยังไม่ทราบก็คงแค่นี้แล้วก็อย่างเงี้ยก็อย่าถามเลยไม่มีอ่ะแค่บอกว่าบ้านที่อยู่ตรงโซนไหนอยู่ตรงนี้ก็อยู่ที่แรกนี่เอามาใส่นี่ใช่ไหมมันบอกว่าใช่ว่าเงี้ยเออจริงจริงตกลงใช้น้ำเสียใช้น้ำเสียมามากเพราะว่าผู้ใหญ่บอกเองเลยเพราะว่าถามกับผู้ใหญ่แค่บอกอื้อนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยอันอย่างงี้กินไม่อื้อเหรอคะเนี่ยก็นี่ไงก็ตื่นได้นี่ไอ้หนูก็บอกว่าที่วิ่งผ่านไปนะดูสิว่าเหม็นหรือเปล่านะเพราะว่ารถพ่วงที่วิ่งผ่านมาเราได้ป่ะบริษัทนั่นแหละตอนแรกเขาบอกเราไว้ไงคะที่จะใช้ยาอยู่เปียกันเขาใช้ยาไอ้เดี๋ยวก่อนเขาฟางขาวเอ้ยเขาฟางหวานกับยาในเปียอะไรประมาณเนี้ยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วแต่ใช่แต่เหมือนเขาเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณเนี้ยเขาไม่ยอมแล้วตอนที่ทำเอเอนั้นเราได้อยู่ด้วยไหมคะพี่ปลูกไม่ใช่เหรอให้ชาวบ้านปลูกกันดีครับใช่คนตัดนี่ไงก็อยู่นี่แหละก็ดีก็เขาพูดแบบดีนู่นนี่อะไรเงี้ยใช่ป่ะคนจะสร้างเขาก็ต้องพูดแบบเอาดีๆไว้อยู่แล้วใช่ป่ะพอเราดูตอนหลังก็ไม่ใช่เว้ยอะไรประมาณนี้แล้วชาวบ้านยอมจะให้มีการสร้างไหมล่ะคะตอนแรกเลยใช่ป่ะตอนแรกเขาก็ไม่เข้าใจแบบท่านนี่แหละกับว่าเออไม่คงไม่เป็นไรไม่มีผลกระทบอะไรเนาะพอตอนหลังใช่ไหมครับครับเพราะว่าไปดูจากที่อะไรนะโรงงานครับกระตุ้นน้ำธรรมดาใช่ไม่ใช่ตรงเนี้ยไอ้ขอเพิ่งขอเพิ่งแล้วก็เขามีแล้วมันมีผลกระทบอันนี้ฉันไม่รู้ทบใช่ไปดูมากเขาบอกโอ้นั่นมากแล้วที่น้ำพุอีกที่น้ำพุเขาก็ฟ้องร้องกันอยู่ตอนเนี้ยใช่ไหมล่ะแล้วชาวบ้านจะเดินหน้าคัดค้านต่อไปไหมหรือว่าก็เนี้ยก็ถ้าไม่แบบไม่หยุดยังรื้อซ้ายอยู่ก็ต้องนี่อยู่ต่อก็จะพยายามจะคัดค้านไปด้วยใช่ว่าเครื่องก็ต้องเปิดตลอดเวลา24ชั่วโมงเท่าไหร่ผ่านไปเนี่ย50,000 นะ50,000ก็จะไม่ใช่ไอ้เนี่ยจะเรียนแล้วนั่นแหละนั่นแค่ว่าที่น่ะรัฐบาลก็ได้ประโยชน์ครับครับอย่างที่ว่าครับครับที่เป็นยังไงที่พี่บอกตอนนี้เข้ามาจริงครับ69ปู15เข้าไปกันแล้วก็ยังมันติดกันต้นเลยมันติดกันต้นเลยเนี่ยติดหน้าบ้านกันได้เลยก็ไปกันได้เลยว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหรือเปล่าถึงมันจะมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่แล้วแต่ว่าพอผังเมืองออกปุ๊บมันก็